มูลนิธิกรมพระธรรมนูญจะสร้างพระผงศาสดาตามแบบพระศาสดาซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำกรมพระธรรมนูญและสารทหารทั่วประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมพระธรรมนูญปีที่116โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระผงศาสดาเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพอถึงปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ116ปีกรมธรรมนูญและในโอกาสที่กรมนูญจะย้ายที่ทำการแห่งใหม่ไปอยู่ที่อาคารเทิดราชาเทิดราชันสำนักงานปลัดกระทรวงศรีสมานในเร็วๆนี้นะครับเราก็อยากจะให้เป็นที่ระลึกกับวันครบรอบ116ปีและเป็นโอกาสที่ย้ายที่ตั้งซึ่งคงย้ายเป็นครั้งแรกและคงเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้พวกข้าการเหล่าทหารนูนและครอบครัวและผู้ปฏิบัติงานสายกระบวนการยุติธรรมทหารไม่ว่าจะเป็นทหารนูนอัยการสวัสดิ์ทหารด้วยนะครับตุลาการทหารนูนทั้งประเทศทั่วประเทศทุกเหล่าทัพได้มีพระไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ไว้บูชาประจำกายประจำใจทั่ววันข้างหน้าข้าราชการเหล่าทหารนูนและครอบครัวตลอดจนผู้ทำงานสายทหารนูนเนี่ยจะมีคุณค่าทางใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการจัดสร้างพระผงศาสดานั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงโปรดประทานมวลสารวัตถุมงคลสำหรับการจัดสร้างและมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีอธิษฐานจิตเป็นเวลา9วัน9คืน